เดี๋ยวเรามาดูประเด็นแรกในวันนี้กันก่อนนะครับถึงกรณีที่รัสเซียกับยูเคร,รกนกำลังทําสงครามกันแนวโน้มนะครับมีโอกาสยืดเยื้อแลปะปัจจัยนี้เองครับก็จะยิ่งเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนให้ย่าแย่มากขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับโดยภาวะทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปนะครับมีสัญญาณชะลอตัวมากขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยและความรุนแรงของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีแนวโน้มขยายออกไปในระดับภูมิภาคและตลาดก็ยังกลับมาก,กังวลเศรษฐกิจที่ถดถอย หลังจากที่คุณโรเลสตาเมสเตอร์ครับประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาคลิฟแลนด์ออกมาระบุว่าเธอสนับสนุนให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ0.75ในการประชุมเดือนหน้าขณะที่รายงาน GDP ของสหรัฐในไตรามาสแรกติดลบนะครับร้อยละ1.6แย่กว่าที่ตลาดคาดไว้รวมไปถึงนะครับล่าสุดประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนเรื่องของการเลือกข้างในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับโดยออกมาบอกนะครับว่า พร้อมจะดําเนินการสนับสนุนฝ่ายที่ตัวเองเลือกและออกมาตรการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจฝ่ายตรงข้ามสถานการณ์มีความบานปลายลุกลามนะครับกระทบกับเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นครับโดยล่าสุดนะครับคุณแอพเพิลเฮนส์ครับผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยว่าการประมวล,ล,ลข้อมูลนะครับของหน่วยข่าวกรองสหรัฐเกี่ยวกับสงครามในยูเครนที่ดําเนินมากว่า4เดือนนั้นหน่วยงานด้านข่าวกรองหลายแห่ง เห็นตรงกันว่าสงครามจะยังคงยืดเยื้อต่อไปโดยคุณเฮนส์นะครับก็บอกว่าในระยะสั้นภาพของสงครามจะยังคงค่อนข้างดุเดือดท่าทีของรัเสเซียต่อชาติตอนตกจะแข็งกร้าวมากขึ้นครับด้านคุณจาซินดาอาร์เดนนะครับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ครับกล่าวในการประชุมซัมมิตของนาโต้ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระบุว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่รัเสเซียลุกรานยูเครนไม่จํากัดอยู่ในแค่ยุโรปเท่านั้น แต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็ได้รับผลกระทบจากสงครามและความตึงเครียดเกิดขึ้นกระทบต่อระเบียบโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยพร้อมกับเตือนนาโตนะครับให้ระวังจีนขยายอํานาจในภูมิภาคแปซิฟิก Pacific ครับขณะที่อังกฤษเองนะครับก็เดินหน้าฝึกอบรมทหารของยูเครนให้ใช้อาวุธระบบยิงจรวดหลายลำในระบบนะครับที่อังกฤษได้จัดหาให้หรือว่าระบบยิงจรวดนะครับ MLRS เพื่อช่วยต่อต้านกองทัพรัสเซียครับ ทั้งนี้นะครับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐก็เสื่อมถอยลงมาจากความขัดแย้งที่อาจจะมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ไฮเทคเช่นชิปเซตเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของฮ่องกงเช่นเดียวก,กันกับสัมพันธ์นะครับระหว่างจีนกับออสเตรเลียก็ย่ําแย่หลังจากที่ออสเตรเลียเรียกร้องให้สอบสวนที่มาของโรคโควิด -19 และแรงกดดันด้านทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นต่อจีนนะครับที่มีต่อไต้หวันครับก็ได้เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคด้วย โดยมุมมองของธนาคารโลกนะครับคุณเกียรติพงศ์อริยะปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ world bank ประจำประเทศไทยได้ระบุว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสงครามมากที่สุดในอาเซียนผ่านช่องทางราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าโักฑ์ต่างๆด้วยขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับบริษัทหลักทรัพย์นมระพัฒนาสินครับประเมินว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงหลกัหลกๆจากประเทศพัฒนาแล้วที่อาจจะ,ะเผชิญกับสถาน,นการณ์เศรษฐกิจถดถอยโดยกลุ่มหุ้นที่ ที่จะมีการแนะนําให้ลงทุนนะครับก็เน้นกลุ่มหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่ตั้งรับนะครับเพื่อการลงทุนในระยะยาวแนะนําหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทที่อ่อนค่าก็คือ g t, f p t CPF TU s e, a p ป a เอเชียห้องเย็น MEGA, KCE BDMS และ BH นะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่าง KBank และ BBL ครับ จากสถานการณ์ความเสี่ยงนะครับที่หลายประเทศจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยล่าสุดนะครับธนาคาร CIB ประเทศไทยครับออกมาเตือน6ความเสี่ยงในช่วงครึ่งปีหลังพร้อมกับแนะนำนะครับเรื่องของการลงทุนกลยุทธ์ในการตั้งรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับนายอมรอเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสํานักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนของ CMB ประเทศไทยนะครับออกมาเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังครับจะต้องเผชิญกับ ความท้าทาย6เรื่องด้วยกันได้แก่เงินเฟอ้อในไตรามาสที่3น่าจะสูงที่สุดของปีมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับทะลุร้อยละ10ค่าเงินบาทอ่อนค่าเกิน36บาทต่ตอดอลลาร์สหรัฐถ้าหากว่าธนาคารกลางสหรัฐเร่งเดินหน้าขึ้นอันตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องปัจจัยต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเมืองไทยที่ขาดเสถียรภาพนักลงทุนอาจจะชะลอโครงการใหม่และปัญหาความขัดแย้งในยุโรปที่รุนแรงขึ้นหนุนทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นรวมไปถึงนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐ เสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยและสุดท้ายคือจีนครับที่ต้องจํากัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวน์อีกรอบก็จะกระทบกับการส่งออกของไทยด้วยทางนี้นะครับก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเสี่ยงโตช้าในช่วงไตรามาสที่3จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นถดถอยครับและมีโอกาสขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ3.1จากการเปิดเมืองและการกลับมาของนักท่องเที่ยวมากกว่าที่คาดโดยมีโอกาสเห็น g d ดีไทยในครึ่งปีหลังขยายตัวมากกว่าร้อยละ4และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าครับ ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครับอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยชั่วคราวในช่วงต้นปี2,566หลังจากขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงเป็นวิกฤตการณ์การเงินรอบใหม่ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะกระทบกับเงินไหลออกจากไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่เมื่อดอกเบี้ยของสหรัฐแตะร้อยละ3.5ในปลายปีนี้จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยชะลอลงและน่าจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและกลับมาลงทุนในไทย ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม3ครั้งที่เหลือของปีนี้จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ0.5ขยับขึ้นมาเป็นร้อยละ1.25ดังนั้นนะครับปลายปีเงินบาทอาจจะกลับขึ้นมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่มุมมองของคุณนัทชาติมเมฆมาสินนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ะหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ครับได้เปิดเผยว่าในไตรามาสที่3ของปีนี้จะเป็นจุดที่เริ่มต้นนะครับของการโยกย้ายเม็ดเงิน จากตลาดหุ้นเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้หลังจากที่โลกเผชิญกับการส่งสัญญาณชะลอตัวมากขึ้นจึงแนะนําให้ลงทุนในหุ้นปลอดภัยทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและดอกเบีย้ยขาขึ้นแต่ก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่านะครับโดยหุ้นที่แนะนําก็คือหุ้นของ b b l b d m s c p o c p f d p s c j m t o r ราชบุรีนะครับแล้วก็ t h a u p ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t n n n ู้ทันลงทุนนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของเทเเอนช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ